ือนที่แล้วค่ะไปเที่ยวทะเลกันอ๋อใช่ใช่ค่ะไปกันแค่4คนใช่ค่ะก็มี4คนค่ะในทริปค่ะสนุกสนุกมากคู่รักสองคู่อ๋อค่ะก็ไปกัน4คนนะคะใช่คู่รักยังไงดีคะเป็นคู่ไงจ๊ะแม่จ๋าของมินยังไงอะของมินก็เป็นเพื่อนเป็นหลายคนสนิทละกันค่ะใช่ทุกคนเลยเป็นช่วงเวลาที่ว่างตรงกันหรืออะไรใช่ค่ะก็มันเป็นอะไรที่เร่งด่วนมากเลยค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้คือเหมือนที่จริงอะใหม่มีงานอยู่ค่ะแล้วก็พองานอยู่ๆงานก็แบบแคนไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบนัดกันรวมกันไปเที่ยวอะไรเงี้ยคิวพี่เต๋อนี่เขาสแตนบายไว้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคือโชคดีที่พี่ก็ว่างด้วยค่ะแล้วโชคดีกว่านั้นคือเพื่อนเราว่างแบบหมดทุกคนเลยเราก็เลยแบบไปอย่างเงี้ยค่ะหวานแข่งกับคู่มิ้นเลยไหมโอ้ยสนุกมากกว่าค่ะ เพราะว่าไปก็เอนจอยมากเหมือนเราทำงานหนักกันมามากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมีโอกาสได้ไปพักผ่อนก็เลยเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วใหม่ก็ชอบทะเลอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบใหม่อะค่ะหลังไหม้กลับมาค่ะแล้วใหม่ก็เลยโดนแบบคุณแม่โดนทุกคนแบบดุมากเพราะว่ากลับมาคือต้องถ่ายโฆษณาต่อเลยไงหลังไมค์ทั้งแผ่นเลยตอนนี้ยังไม่กลับมาเป็นปกติเลยค่ะเที่ยวเต็มที่ก็ใช่ค่ะก็เป็นคนที่แบบเวลาไม่ค่อยกลัวไงค่ะออกแดดคือออกทริปนี้หลายคนโฟกัสลูกคู่มีคู่มิ้นมีคู่ใหม่มีคู่เต๋อมีคู่ภูผาไม่มีคู่เต๋อใหม่เลยมีค่ะจริงๆก็คือมีถ่ายไว้ก็มีค่ะมีถ่ายไว้แต่ไม่ได้ลงให้เห็นหรือยังไงคะหรือยังไงหรือว่ารอเรื่องรองามยังไม่ได้ลงเลยยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ก็เปิดตัวลูกคู่ไปแล้วนะใช่ก็มีโอ้ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลงอะไรเงี้ยค่ะพี่เต๋อก็ไม่ลงพี่เต๋อแอบบอกว่าโดนจับตามองว่าแบบเราไปเที่ยวด้วยกันแล้วให้แบบไปสืบเอาเองไม่หรอกค่ะหมายว่าทุกคนก็รู้แหละค่ะว่าแบบไปกันอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้ปิดอะไรแต่มันยังไม่มีโอกาสจะได้ลงเลยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอต้องสองคนลดการลงภาพคู่ลงอะไรอย่างเงี้ยไม่การลงรูปไม่มีการตกลงอะไรเลยค่ะสำหรับใหม่นะนอกจากถ้าพี่เขาจะลงอะไรเขาอาจจะมาบอกใหม่ว่าแบบพี่อาจจะลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบอันนี้ก็คือเงียบกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีมันหวานเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใจไม่ได้หมายถึงว่าแบบจับลงไปเดี๋ยวก็โดนแซวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้ลงสิไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าอะไรแต่ว่ากลับไปรู้เลยไหมลงเหรอให้หนูลงเลยเหรอพี่เต๋อบอกว่าได้ค่ะเขาบอกว่ารอโมเมนต์หวานๆที่จะลงมันต้องรอโมเมนต์อะไรเขาได้คุยกับเราไหมคะเรื่องนั้นไม่เห็นพี่เต๋อเมนบอกหนูเลยแต่เขาบอกว่าถ่ายไว้ค่อนข้างพอสมควรนะมีค่ะก็มีถ่ายไว้บ้างค่ะใช่แต่ส่วนใหญ่หนูเป็นตากล้องไงหนูก็จะเป็นตากล้องถ่ายให้ทุกคนมากกว่าอะไรเงี้ยจริงๆต้นใหม่เคยมองไหมคะว่าถ้าเกิดเราลงรูปคู่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกระแสมันเป็นข่าวสำหรับคู่ของเราอะไรเงี้ยมันการตอบยากใหม่ค่อนข้างแยกมากเลยค่ะเรื่องแบบเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องกระแสอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าอยากจะลงก็จะลงอะไรเงี้ยถ้าแฟนคลับคิดถึงกันมากๆก็ลงให้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลงค่ะมีทริปต่อไปถ้าลงแล้วกดไลค์หนูด้วยนะกดไลค์กดแคปกดเลิฟเลยอ่ะครับเปลี่ยนกดแคปก่อนเลยกดแคปลงข่าวเลยโอเคแคปค่ะทำไมเห็นว่าช่วงหลังก็มีไปทานข้าวกับพี่เต๋อกับพี่ก้าวอะไรอย่างงี้กันมาด้วยใช่ค่ะก็มีถ้าว่างก็จะไปทานข้าวอะไรเงี้ยจะโดนพิธีการปล่อยเพราะว่าอะไรนี่ก็พี่ก้าวเขาก็จะชอบลงคลิปอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเราติดไปด้วยบางทีก็จะพี่ก้าวมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะนิดนึงมีบอกก้าวไหมคะว่าก็บางทีก็ถ่ายมันไม่รู้ตัวเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็โอเคที่มันจะออกสื่อไปโดยแบบไม่ตั้งตัวอะไรเงี้ยบางมุมเอาแค่หน้าตายังสวยอยู่โอเคค่ะคือแบบหน้ายังโอเคไม่ถูกแคปแบบหน้าแบบอะไรเงี้ยโอเคความหวานก็คือหวานกันมากขึ้นกว่าเดิมก็เรื่อยๆนะคะก็ปกติอะไรเงี้ยยังไม่เรียกแฟนไปเรื่อยๆก่อนใหม่ถ้าสมมติแบบว่าใช้คำว่าแฟนมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าโดนโฟกัสใช่ไหมคะก็สำหรับใหม่ก็รู้สึกว่าคือตอนนี้มันก็ดีไปขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมันก็คงจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆถ้าว่ามันจะแบบไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างแบบก็ไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วอย่างพี่เต๋อสถานะในวันนี้
หม่ก็รู้สึกแฮปปี้ดีแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ค่ะพี่เต๋อเขาเปลี่ยนอะไรเพื่อตัวเราเองเยอะขึ้นไหมคะปรับตัวเองเพื่อใหม่อะไรอย่างเงี้ยพี่เต๋อก็ยังเป็นพี่เต๋ออยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเป็นแบบเขาดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอืมแต่ว่าเท่าที่คบกันมาเท่าที่คุยกันมาเขาก็สำหรับเราคือผมใช่ในเรื่องไหนคะในการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ก็ดีค่ะดีค่ะใช่ก็ดีครับเราให้เกียรติผู้หญิงชอบทุกวันนี้เรายังมีเขินกันอยู่บ้างไหมคะแบบว่าอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันยังมีแอบเขินอยู่บ้างไหมชอบแกล้งมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าพี่เต๋อเป็นมนุษย์ที่น่าแกล้งที่สุดเลยขอบคุณค่ะโอเคจ้าทำดูมาก็โอเคเลยนะ